สวัสดีจ้าพี่น้องมาเด้อจ้ามากินข้าวน้ำมันหน่อยค่ะตำแจ่วปลาแดกใส่บักขามเปียกนะคะตำแจ่วพริกสดใส่บักขามเปียกใส่ปลาแดกอันนี้กับปลาทู่ทอดเนาะจ้าส่วนท่านก็สิเป็นผักก็สิมีผักกาดกับผักแตงอยู่สองต้นนะคะเป็นผักกาดค่ะผักสลัดข้าวเหนียวห่อนๆบ่เป็นเมนูบ้านๆของแม่หน่อยก็ซ้ำนี่แล้วค่ะซ้ำนี่ก็อิ่มก็แซ่บก็นัวคือเก่าแล้วค่ะป่ะว่าเบาหลายยายหางกินเขาในมือที่อากาศห่อนๆอีกเหมือนเดิมเลยจ้าไฮไลท์ก็อยู่ปลาทู่ทอดนอกสองโตฮะไปที่แจ่วอีกทีนึงโอเคค่ะตั้งกล้องกินกันเลยนะจ๊ะวันนี้ห่อนไลท์พี่น้องในมวยผมใหม่ว่าเอาความงามแล้วห่อนไลท์ความงามหาบ่พอแล้วงามห่อนกินเขากับปลาทู่ทอดค่ะคุยแก้วแบบเลือกไหนบ่เคยลองเลยขั่วพริกขั่วกระเทียมตำใส่บักขามเปียกไปหน่อยเยอะผงชูรสลงใช้น้ำไปแล้วแซ่บมันโดนมากินปลาทูทอดชั้นหนึ่งกับแซ่บอยู่ปลาทูหนึ่งเฮ็ดเองคันซื้อปลาทูหนึ่งสำเร็จอยู่ในหั่นแพงโคตรขายหน้าขายตาเนาะกินอยู่ปลาแดกก็อื้อปลาเสียงทองไม่แน่นอนนั่นนะยังเบาแห้งเห็ดเกลือใส่อยู่วิธีเห็ดปลาทูหนึ่งค่ะไปเบิ่งเอาเด้อจากหมดหลากหลายความหูลงไปให้แล้วแซ่บอยากง่ายทำไหนปรุงเอาแซ่บค่ะคุยไปจังเสียนักกินเท่าไรหน่อยมันแซ่บคุยมันป่านนี้เลยจังแซ่บว้าทองต้องว่าควันแหละยิ่งได้กระหายอื้อๆอยู่เออว้าทอง
ขาบ้าปะทูคุยแจวขาดบ่ได้คือตาปะทูพี่น้องแซ่บเจ้าค่ะเบิ้ลกับผักเบิ้ลเท่านี้ผักน้องเป็นไงกึบๆดีเนาะตาปะทูผู้ใดค่อยกินแบบนี้แล้วได้งานโตมากค่ะจำถึงตอนมองประทันมองตอนน้ำมะขามสมงอแพทว่าเขาหอนหอนพี่น้องเนี่ยกินนักการจินตนาการเอาสิกินข้าวเหนียวทีช่วงนี้แล้วพอเป็นยังเพราะว่ากินคาบเดียวมัดมือเข่าก็ได้เข่าบ่ายประตูกลางโอ้ยข้ามเข่าไปแรงเห็นหงพี่น้องบ่ได้ใส่แว่นตาชั่วมือนี่ขี้ลายแห้งกว่าเก่าเด้นั่นออกมันไม่บักค้างกินโทมากเราใจเย็นเขาแล้วก่อนสงสารนางนี่อยากมาหน่อยสิซอยจังไหนนั่งถาฟังข่าวจนหอดใบม่วงกลัวแล้วนะคอยก็เลยแลนมาหนึ่งเขากินข้าวอาบน้ำนี่แต่กินข้าวอาบน้ำครับอาบน้ำกินข้าวย่างทั่วไม่อยู่แล้วกินข้าวข้ามกันนานเลยนำเขานำเขาขมันคาดคิดไปเมื่อไหร่นะเป็นข้ากินไปเขากินแล้วเขาก็เคิร์ดไปแขนตัวกินไม่ไหวก็จะแขนเข่าโมโน่ะนะมีขามีความหมายยามเขาแล้วก็ลังเป
็นมีปัญหาจังซี่เด้อค่ะหนูแม่น้อยสิบอกเด้อเพื่อนแท้ต้องอยู่ด้วยกันแม้กระทั่งยามสุขยามทุกข์นะคะมีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมต้านนะเป็นมาวินัยกับโตไผ่ตัวมันเขาว่าคำว่าเพื่อนฟุ้งนี่อย่ามาเอาเงินทองมาใส่กันเจอกันปันนั้นพักกันปันใดแพงกันกระปันแก้วตาดวงใจยาให้ไม่เรื่องเงินมาอยู่มาสั่นจะสิเสียเพื่อนดีๆไปเลยทันทีเรื่องเงินเนี่ยบอกขออภัยบอกออกไปพ่อแม่ลูกพากันตายกันอย่างเงินก็ไม่เห็นอ้ายน้องพากันตายย้อนเงินกับเบิร์ดอยากได้ของเขาจนขาเขาตายก็เลยบ่อยากนะครับอย่างนั้นคันเขามีเพื่อนหาเพื่อนแพงแล้วควรถนอมกันไว้เด้อค่ะเด้อดูแลกันมีความสุขกับแบ่งปันนี่กินที่ไหนที่ไหนก็แบ่งกันนี่ทุกก็ให้กำลังใจกันมันน่าก็บอกได้แค่นี้แหละค่ะกิจกรรมก่อนเด้อวันนี้กินข้าวบ่แล้วง่ายบ่แล้วกับบ่อิ่มตะวันเอาห้องทองซะก่อนบ่ห้องทองก็ห้องสิอิ่มละไปเว้าได้สิเว้าโพดไปคำสุดท้ายก่อนแล้วจังสิมาปั่นกินต่อนายไปขอดูแลแม่พิมพ์ก่อนค่ะปัญหาเกิดอันดับ3อยู่แล้วรอบนี้เป็นรอบที่3ค่ะนี่ช่วงนี้ยังไม่ได้ขอไปฟังแล้วก็หาคำมั่นแก่น้องก่อนน้องความหักน้องปรารถนาดียังมีให้พี่น้องเสมอนะคะด้วยรักจากใจจ้ารักนะจุ๊บจุ๊บบ๊ายบายจ้า